ทำหมูกระทะน้ำจิ้มเดือดไปเลยค่ะซุปน้ำจิ้มไปเลยแล้วก็จะหมู3ชั้นลงไปย่างแล้วก็จุ่มน้ำจิ้มกุ้งต่างๆก็ต้มลงไปในน้ำจิ้มเลยค่ะเฮ้ยมันดีอ่ะเป็นไงเราไม่ติดกระทะเลยว่ะโอ้ยเฮ้ยมันดีนะเนี่ยสวัสดีครับวันนี้ของทีป้าตอนนี้คือเราแบ่งให้ชัดไปเลยคือถ้าออกไปกินข้าวข้างนอกคือเป็นมิชชั่น100ล้านแต่ถ้าทำอาหารข้างในบ้านอาจจะเป็นเหมือนแบบว่าคลิปอาจจะยาวหน่อยแล้วก็มีอัปเดตแทรกเหมือนทำอาหารไปแล้วก็เล่าไปใช่อ๋ออืมไม่ใครขับเรือวะเรียนท่านผู้เกียรติทุกท่านพี่กำลังเข้าสู่รายการฟู้ดดักชั่น EP 1ค่ะเดือนที่2แล้วแต่เราก็เพิ่งผ่านไปได้แค่1 EP เท่านั้นแล้วบอกเลยนะว่าวันนี้ร้อนมากร้อนเพราะว่าเตาอยู่ตรงเนี้ยฝุ่นแล้วใครที่เพิ่งแวบเข้ามานะคะรายการฟู้ดดักชั่นคือรายการที่โมตั้งมิชชั่นให้กับตัวเองว่าเราจะทำแบรนด์อาหารออกมาขายให้ได้ภายใน365วันซึ่งจะมีเพื่อนๆเป็นหุ้นส่วนค่ะปรบมือ EP 1วันนี้เราเหลือ330กว่าวันแล้วผ่านเร็วแล้วเกินเร็วแล้วเกินซึ่งรายการฟู้ดดักชั่นเนี่ยเราก็จะมาแชร์ประสบการณ์แล้วก็จะมาเล่าให้ฟังให้เพื่อนๆเห็นทุกกระบวนการทุกขั้นตอนว่าเราเริ่มการทำแบรนด์หนึ่งจากอะไรรายการนี้จะขับเคลื่อนไปด้วยเมนูอาหารที่สุดสร้างสรรค์และครีเอทีฟวันนี้มองอะไรยกสิ่งนี้มาค่ะหมวกไม่ใช่ค่ะกระถางต้นไม้ทาได้เลยเตาหมูกระทะวันนี้เป็นเตาหมูกระทะดินเผาเราก็เลยนี่ความครีเอทีฟคือเราเปลี่ยนเตาแล้วเราจะลองเอาเตานี้มากินดูซิว่ารสชาติอ่ะมันจะกรึบไหมคือกินทั้งเตาไม่เพราะตั้งแต่จับมาเนี่ยกรึบเต็มไปหมดเลยเราก็จะทำนี่เลยค่ะหมูกระทะน้ำจิ้มเดือดไปเลยค่ะซุปน้ำจิ้มไปเลยเราก็จะราดนี่ลงไปก่อนพี่โคตรเดือดอ่ะเนี่ยเหมือนอารมณ์ไปงานวัดอ่ะเราเห็นลูกชิ้นปิ้งหม้อไฟร้อนๆอ่ะเออใช่เลยแล้วก็จะหมู3ชั้นลงไปย่างแล้วก็จุ่มน้ำจิ้มกุ้งต่างๆก็ต้มลงไปในน้ำจิ้มเลยค่ะให้น้ำจิ้มมันได้แบบซึมซับเคลือบเข้าไปเลยเทสระบบแล้วก็ใส่กุ้งไปก่อนเลยแบบนี่โอ้โหเอาไปทำตามกันได้นะเพื่อนๆเดี๋ยวโมจะลองชิมก่อนว่าหมูกระทะเนี่ยมันจะ works ไหมน้ำจิ้มเห็นไหมน้ำจิ้มเขาจะเริ่มเดือดของเขานี่ลงไปเลยเส้นจะได้กรึบๆใส่ลงไปก่อนเลยแล้วเราก็จะโอ้ยไอ้จริงนะเนี่ยไม่ทันวางหมูเลยน่ากินแล้ว EP ที่แล้วเราให้เพื่อนๆเนี่ยคอมเมนต์กันใช่ไหมคะให้หุ้นส่วนทุกคนมาร่วมคอมเมนต์กันว่าอยากให้โมทำของคาวหรือของหวานเมนูอะไรต่างๆซึ่งขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากจริงๆที่มีคอมเมนต์มาเราอ่านแล้วเราก็ยิ้มปริแล้วก็มีนอกจากคอมเมนต์มีคำแนะนำแล้วก็มีคำแบบเขาเรียกว่าให้กำลังใจเยอะมากสู้ๆนะคะไม่ว่ายังไงก็จะอุดหนุนพี่โมอะไรอย่างเงี้ยแต่ขอบอกเลยว่ายังไงก็แล้วแต่โมจะทำให้ดีที่สุดให้มันสมศักดิ์ศรีกับคำว่าฉันเป็นนักเดินทางตามหาความอร่อยฉันจะทำให้มันดีที่สุดเราก็เลยเริ่มจากนี่เลยค่ะกินหมูกระทะวันนี้อ๋อไม่ใช่เราเริ่มจากการนับคะแนนเสียงในห้องส่งทีละคะแนนว่าแต่ละคะแนนเขาโหวตอะไรเฮ้ยมันไวมากเลยอ่ะเราไม่ติดกระทะเลยว่ะเออแปลกทุกคนเตาดินเผาไม่ติดกระทะเลยสีดูสีดิโคตรได้เคลือบมากโอ้โหใจดูสีแบบจิ้มน้ำจิ้มตรงนี้เลยกินได้เลยกินพร้อมกันป่ะวันนี้ทำง่ายมากเลยเนาะเออเฮ้ยมันดีนะเนี่ย อย่างแรกเลยนะเตาดินเผาอะไม่ติดเลยกระทะแล้วแบบประเด็นคือข้างล่างน้ำจิ้มอะเดือดปุดร้อนๆเลยร้อนเลยคิมเลยเหรอ นี่น้ำจิ้มมันต้องจิ้มตรงนี้เลยอาจจะไม่คุ้นแต่ก็ตะเกียบดิบเลยครับใช่โคตรได้ก็สุกแล้วอ่ะชนไปค่ะชิมเป็นไงเฮ้ยมันดีอ่ะเป็นไงน้ำจิ้มคือมันเคลือบหมูไปเลยหวานมันร้อนมากมาม่าก็คือนี่มาม่าพริกสดไปเลยงั้นระหว่างเรากินไปดูภาพ
ที่เราตั้งใจนับคะแนนทั้งข้าวหวานแล้วก็อายุคอมเมนต์อ่ะเกือบพันตอนแรกก็รู้สึกเฮ้ยจริงๆลึกๆอยากให้คอมเมนต์เยอะกว่านี้แต่พอ ทำจริงๆก็โอเคคราวนี้ก็พอแล้วเฮ้ยฉันจะได้บทสรุปแล้วเพราะว่ามันเห็นชัดตั้งแต่เอกฉันท์มากตั้งแต่แรกๆเลยตั้งแต่100คนแรกเราก็เริ่มรู้แล้วว่าทิศทางของการโหวตมันจะไปยังไงใช่ใช่พี่โมใครขี่คอไม่เนียนตาล้างผมทำไมวันนี้ต้องใส่เสื้อสีเขียวมาวะพี่ตาบอดสีชมพูพี่ตาบอดนะครับอะไรครับเนี่ยอะไรอ่ะพี่พกอะไรไว้ในห้องแฟนไงเฮ้ยเฮ้ยอะไรครับเนี่ยคุณคือใครครับขอสัมภาษณ์หน่อยโมค่ะโมประมาณ5ปีที่แล้วค่ะก็ทำไมมันรู้ยังไงอ่ะคุณก็ยังวัยรุ่นอยู่เลยนะน้องสาวค่ะคือผ่านมาประมาณเกือบเดือนนึงแล้วที่เราให้เพื่อนๆคอมเมนต์อะไรเงี้ยแล้ววันนี้เราจะมาดูคอมเมนต์กันพี่จะบอกทุกคนที่คอมเมนต์คือใครคะหุ้นส่วนของเราใช่ครับเราต้องรับฟังหุ้นส่วนเราทุกคนเราจะแค่อ่านเฉยๆคอมเมนต์เฉยๆไม่ได้เราต้องทำสถิติใช่เริ่มตรงไหนก่อนดีวะก็เดี๋ยวเราต้องแบบสถิติก่อนว่าตารางการบันทึกสถิติของเราอ่ะเป็นอย่างไรแล้วเราก็ข้อมูลลงไปใส่ประมาณทางคอมเมนต์ทั้งหมดทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook สถิติแรกที่เราจะบันทึกคือคาวหรือหวานโอเคโอเคป่ะโอเคใช้คอมหรือใช้กระดาษจดดีคะใช้คอมเราเป็นพวกสมาธิสั้นอย่าพี่งั้นเอาภาพเก็บหรือเราจะนับปากเปล่านับคนละนับอันนี้เป็นตัวแทนของหวานอันนี้เป็นตัวแทนของคาวขอพูดว่าหวาน1ครั้งหวาน1หวาน2คาวหวาน3ข้าว2หวาน4หวาน4มั่วแล้วไปมาพร้อมยังพร้อมมา Are you ready Yeah Are you ready Yeah Are you ready Yeah 1 2 3 go ไปหวานครับหวานครับคาวครับหวานครับคาวครับคาวครับคาว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 เหม็นไปหมดแล้วเนี่ยคาว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 หวานได้หมดไม่โมเออขอโทษที่หลับหวานเราคอนเซ็ปต์แต่เราไม่อยากทำตัวเครียดมากเพราะเรารู้ว่าเพื่อนๆถ้าแบบมานั่งคิดเครียดเนี้ยเดี๋ยวเพื่อนไม่ชอบก็เลยทำตัวคอนเซ็ปต์ปล่อยจอยตามสบายใช่ให้รู้สึกเหมือนเราสนิทกันเรียนภาษาได้ทำหลายอย่างเล่นมือถือก็ได้เล่นมือถือผิดตรงไหนเขาเรียกว่าเป็นการโปรโมทไอจีว่าเรามีไอจีโปรดักชั่นด้วยที่ไม่ได้อัพอะไรเลยนอกจากสตอรี่วันนั้นหนึ่งอันกำลังรวบรวมผลสำรวจนะคะพูดไปสิคาวคาวคาวหวานเฮ้ยโปรดักชันนะคะเรากำลังรวบรวมผลสำรวจอยู่นะคะเพื่อนๆรอติดตามได้นะคะสุดท้ายฉันทำคาวหรือหวานอ๋อโอ้ย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 คาว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 ผลลัพธ์อุ้ยขีดกันมันอะสรุปคือของคาวชนะแบบขาดลอยเพราะฉะนั้นโมจะทำของหวานคาวคาวไงแล้วก็มีไอเดียมากขึ้นแล้วทีนี้เราก็ไปดูกันว่าไอเดียของคาวของเพื่อนๆมีอะไรบ้างเออแต่สิ่งที่ต้องทำอีกอย่างนึงอ่ะคือช่วงอายุช่วงอายุสองร้อยหกสิบเก้าร้อยหกสิบห้าร้อยเจ็ดสิบน้องมีน้องเก้าขวบผมมาห้าคนถ้าเราเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนกันเพื่อนกันแก๊งเดียวกันอายุเยอะสุดคือ59สวัสดีค่ะสวัสดีครับโอเคผลสรุปคือเราจะทำของสำหรับถูกอายุอ้าวจบนะเท่าที่ดูเลยนะเราต้องทำของให้กลุ่มเจน Y เพราะฉะนั้นเจนอะไรครับเจน Y ครับเจน Y คือเจนของเราเองเพื่อนๆเลยสรุปนะคะเราได้เมนูเป็นของค่ะ
บอกเลยว่าเราจะทำของคาวจริงๆตามที่ทุกคนเมนมาครูมีคำถามหลังจากที่ได้ของคาวแล้วเราควรทำเป็นอร่อยจริงๆไม่กลัวแคลหรือว่าอร่อยแต่สุขภาพดีสองข้อนี้คอมเมนต์มาด้านล่างเลยค่ะคอมเมนต์มาได้เลยนะคะว่าของคาวทำอะไรดีหรือว่าใครนะคะรู้จักบริษัท OEM หรือโรงงานการผลิตที่แบบรับทำขนมพิเศษเฉพาะเราเมนต์มาด้านล่างหรือใครมีแบบอยากขายส่งอยากขายอะไรเมนต์มาด้านล่างได้เลยนะคะวันนี้เป็นของการฝากร้านแบบเต็มสตรีมใครมีอะไรขายอ่ะเอามาขายหรือว่าโรงงานไหนนะคะที่แบบว่าทำเป็นโรงงานนะคะสามารถติดต่ออีเมลมาได้เลยนะคะส่งมาได้เลยนะคะขึ้นชื่ออีเมลตรงนี้เลยค่ะตอนนี้กระบวนการตอนนี้เรารู้แล้วหนึ่งอย่างคือเราจะทำของข้าวให้กับกลุ่มเจนว้ายขึ้นตรงนี้เลยนี่คืออันแรกแล้วอ่ะเรามาอ่านเม้นกันสิว่าของข้าวที่เขาอยากให้เราทำอะไรบ้างสวัสดีค่ะทำของดองน่ากินเช่นกุ้งดองไข่แดงดองเราเคยทำไข่แดงดองแล้วไงจำได้ไหมส่วนน้องคนนี้บอกว่าอยากให้พี่โมทำแบรนด์น้ำจิ้มของตัวเองค่ะแบรนด์น้ำจิ้มส่วนคนนี้บอกว่าน้ำยำแบบผงมาผสมหรือเชคกับของสดเฮ้ยน้ำยำแบบผงเฮ้ยอันนี้ดีเฮ้ยคนนี้คือคนนี้คือใครอ่ะคนนี้คือคุณกัญญารักษ์แซ่แก้วเฮ้ยไอเดียเจ๋งไอเดียเจ๋งไอเดียเจ๋งเดี๋ยวเราต้องไปประชุมกันต่อดีดีส่วนคนนี้บอกว่าพี่น่าทำของกินเล่นไม่ก็คราวเกี่ยวกับปลาหมึกเพราะยังไม่เคยเห็นใครทำปลาหมึกกรอบก็มีนะมาหมึกกรอบในร้านสะดวกซื้ออ่ะอาจจะเป็นแบบหมึกกรอบสไตล์โมจิโกะหรือเปล่าคนนี้บอกว่าอยากให้พี่โมทำหมูปลาอกที่สามารถเก็บได้เป็นเวลานานเข้าเตาอุ่น3นาทีแบบทานได้เลยก็คืออยากให้ทำแบบหมูปลาอกสำเร็จรูปแล้วกินได้เลยอย่างเงี้ยหรอส่วนคนนี้คุณหญิงนะคะอายุ15บอกว่าอยากให้พี่โมทำน้ำปลาส้มตำค่ะเป็นรสส้มตำน้ำปลารสส้มตำคือแบบเทแล้วก็ใส่มะละกอแล้วก็กินได้เลยกินกับเส้นได้เลยเปรี้ยวหวานกลมกล่อมในขวดเดียวคนนี้เลยค่ะต่อกันเลยคุณชายนะคะอายุ23ปีชอบของคาวคนนี้บอกว่าอยากให้พี่โมขายกุ้งแซลมอนอบกรอบที่รักสุขภาพครับแต่สุขภาพก็มาใช่ส่วนคนนี้ดีมากเลยทำแคปปลาหมึกครับอาจจะออกมาเหมือนแคปหมูแต่ว่าเป็นเนื้อปลาหมึก 100% แล้วก็ปรุงด้วยรสต่างๆเช่นน้ำจิ้มรสซีฟู้ดน้ำจิ้มรสปลาเฮ้ยนี่สนใจอ่ะเพราะอะไรอ่ะคนนี้คุณครัวบ้านสวนทวีเอาไปเลย5ดาวค่ะตอนนี้สะสม100ดาวแล้วมาแลกเฮ้ยคนนี้ก็ดีคุณวาดรูปเล่นชื่อนี่นามเนื้อนามนี่นามคุณวาดรูปเล่นบอกว่าอยากให้พี่โมทำปลาหมึกเขย่าค่ะนำปลาหมึกไปนึ่งแล้วหั่นมาเขย่ากับผงต่างๆประมาณนี้ค่ะส่วนคนนี้ไอเดียดีมากเลยทำยำพวงค่ะเหมือนก๋วยเตี๋ยวพวงอะค่ะจะเป็นยำพวงยำสามกรอบอะไรอย่างนั้นแต่อยากให้พี่โมทำของกินที่มันกินหนึบหนับอะค่ะแบบคนอ้วนสุดไปเลยให้มันสุดไปเลยใช่น้ำพริกกะหมูอะไรอย่างนั้นกะหมูเคลือบคาราเมลอ้าวอย่าลืมนะคะทุกคนคอมเมนต์กันเข้ามาว่าอยากเป็นสายอร่อยจัดไม่ห่วงแคลหรือว่าจะอร่อยด้วยแล้วก็สุขภาพดีด้วยฝากคอมเมนต์สิ่งนี้จริงๆแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มทำกันต่อไปนะคะส่วนเพื่อนๆที่ติดตามช่องโมจิโกะช่วงนี้นะคะจะบอกเลยว่าตั้งแต่อาทิตย์หน้าเป็นต้นไปโมจิโกะจะไปเกาหลีทริปหิวโซค่ะติดตามได้เลยนะคะเพื่อนๆหิวโซยาวประมาณเกือบ10 EP นะคะประมาณ 7-8-9 EP นะคะจะพาเพื่อนๆไปตะลุยกินที่เกาหลีกันนะคะว่าเทรนด์อาหารเกาหลีตอนนี้เป็นยังไงสตรีทฟู้ดเป็นยังไงทริปหิวโซนะคะจะสนับสนุนโดย New You Begin ค่ะเราจะพก New You Begin ไปเพราะ New You Begin จะเป็นสปอนเซอร์ของเรานะคะหลังจากนี้อีกเกือบ10 EP ยาวๆไปจ้าใครที่ติดตามนะคะอยากจะสนใจอยากจะไปเที่ยวก็ดูคลิปนี้ได้เลยแล้วเดี๋ยวเราจะเล่าประสบการณ์กันไม่ผ่านสอบตอบใครอยากไปเกาหลีเดี๋ยวไปด้วยกันแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะว่าต้องกินอะไรบ้างเพื่อนใน EP หน้าจ้าบ๊ายบายอย่าลืมตอบคำถามนะคะอร่อยสุดทางหรือว่าจะอร่อยสุขภาพดีคอมเมนต์เข้ามาค่ะ